มาดูเรื่องของการเข้ามานาคมที่บอขอสอเนี่ยนะคะออกมายืนยันนะคะบอกว่าเปิดเดินรถปกตินะคะไม่ได้ลถที่วิ่งแล้วก็ไม่ได้ขึ้นค่าโดยสารด้วยพร้อมกันนี้เตรียมเจราจาผู้ประกอบการรถร่วมนะคะที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาต้นทุนน้ำมันปรับการเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นายสัญญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบขอสอบอกว่าเห็นใจผู้ประกอบการรถร่วมบริการที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนต้องประกาศปรับลดเที่ยววิ่ง80%ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ในส่วนของบขอสอบยืนยันว่ายังเปิดให้บริการเดินรถตามปกติ ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมทั้งจะตรึงค่าโดยสารไว้ก่อนในระยะนี้เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่บขสบอกว่าจะหารือกับผู้ประกอบการร,ร่วมหาแนวทางลดผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันหรือพิจารณามาตรการปรับการเดินรถและเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้โดยสาร ทางด้านนายพิเชษเจียมบุตรเศษ,ษนาย,ยกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยบอกว่าผู้ประกอบการรถโดยสารบริษัทร,รถร่วมบริการทั่วประเทศ27บริษัทมีมติลดเที่ยววิ่งรวมกันลดลงไปถึง80%นะคะซึ่งก็มีผลหนึ่งกรกฎาคมนี้พระปัจจุบันผู้ประกอบการต้องแบกต้นทุนน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นถึงเที่ยวละกว่า1,600บาท ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาค,คมต้องหยุดรถไปแล้ว40%ของจำนวนรถโดยสารที่เป็นสมาชิกที่มีประมาณ20,000คันนายพิเชษบอกว่าหากจะให้ผู้ประกอบการรถร่วมเดินรถได้ตามปกติต้องปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามตารางคำนวณอัตราค่าโดยสารที่กรมการขนส่งทางบกเป็นคนกำหนดแต่ในทางปฏิบัติผู้ประกอบการไม่ได้ปรับค่าโดยสารตามต้นทุนที่แท้จริงครั้งล่าสุดที่ได้ปรับค่าโดยสารก็คือ เมื่อปี2562ซึ่งขณะนั้นราคาดีเซลอยู่ที่27บาท79สตางค์ต่อลิตรโดยจัดเก็บค่าโดยสารอยู่ที่53สตางค์ต่อกิโลเมตรโดยในครั้งนี้ผู้ประกอบการต้องการปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก6สตางค์ต่อกิโลเมตรหรือจัดเก็บในอัตรา59สตางค์ต่อกิโลเมตรซึ่งก็ยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนเดินรถทั้งหมดแต่ก็พอทำให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจต่อได้